คณะครูอาจารย์กลุ่มโรงเรียนแม่ปะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดอบรมโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดนค่ะที่ห้องประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะครูอาจารย์กลุ่มโรงเรียนแม่ปะแม่กะสาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดอบรมโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ PLC เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดนโดยมีนายสมยศยิ่งยงเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกันชัยมิตรภาพที่182ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ปะแม่กะสาเป็นประธานและมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์กลุ่มโรงเรียนแม่ปะแม่กะสาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ทั้งหมด9โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมกว่า150คนการจัดการอบรมโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ PLC เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดนครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนแม่ปะแม่กะสาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ PBL และเพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนแม่ปะแม่กะสาได้มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีด็อกเตอร์ชาลีภักดีอาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากร